นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุขาสังคัสสะสามัคคีสมัคคานังตะโปตะโขสัพเพสังสังคโปตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาอิมัจจะธรรมาปริยายัสสะอะโทตาทายัสสะมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตะโปติตั้งใจฟังเด้อวันนี้เด้อในหนังสือกำหนดการนั้นเขาให้พูดเรื่องสามัคคีความสามัคคีมีในหมู่ใดความสุขย่อมมีในหมู่นั้นสามัคคีขาดไปหรือว่าคลาดไปจากหมู่ใดแห่ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นจิบหายความแตกสามัคคีกันนี้ทำให้เสียบ้านเสียเมืองมาแล้วทุกยุคทุกสมัยถ้ามีความสามัคคีกันแน่นหนามั่นคงดีใครหรือจะบังอาจมาแย้มได้มาลุกลานบ้านเมืองของเราได้เพราะว่าคนในหมู่ในบ้านในเมืองมีความสามัคคีกันดีอยู่เพราะฉะนั้นจึงรักษาบ้านสาเมืองได้ตลอดมาไม่ได้เป็นขี้ข้าหรือเมืองขึ้นของประเทศอื่นเขาก็เพราะความสามัคคีนั่นเองวันนี้จะพูดเรื่องสามัคคีให้ฟังมีความสำคัญมากความสามัคคีแม้ตั้งแต่จะปรุงอาหารถ้าเครื่องปรุงมันครบสูตรทุกอย่างอาหารก็อร่อยอร่อยนะถ้าขาดไปอย่างหนึ่งอย่างใดอาหารก็ไม่อร่อยเลยไม่น่ากินเลยเหตุที่อาหารอร่อยอร่อยทุกวันนี้เพราะความสามัคคีของเครื่องปรุงมันมีครบบริบูรณ์จะทำแกงอะไรจะทำผัดอะไรจะทำลาบทำต้มทำอะไรก็เหมือนกันทำให้เกิดมีรสชาติดีขึ้นเพราะความสามัคคีของเครื่องปรุงมันอันนี้ฉันใดก็ดีเราเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนท่านก็ทำกันมาอย่างนี้บูรพมหากษัตริย์เป็นผู้คิดสร้างให้บ้านให้เมืองเจริญอยู่ทุกวันนี้เรามีรถฟืนรถไฟได้วิ่งกันทุกจังหวัดทุกภาคไปได้ทุกหนทุกแห่งเพราะความดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชเป็นผู้คิดสร้างขึ้นท่านไปเที่ยวประเทศอื่นทางยุโรปไปเห็นประเทศอื่นเขามีรถฟืนรถไฟวิ่งควักไขว่ไปมาอยู่สะดวกในการสัญจรไปมาท่านเลยมีความดำริว่าถ้าเรากลับไปเมืองไทยเราควรจะมีรถไฟไว้ควรจะสร้างรถไฟให้ประชาชนได้ใช้ทุกภาคภาคเหนือก็ถึงเชียงใหม่ภาคใต้ก็ถึงพุทธกดังพุทธอะไรประดังเปซาภาคตะวันออกก็ถึงโน้นถึงอุบลบ้างถึงอรัญญประเทศบ้างถ้าเราสร้างได้ตามเป้าแล้วประชาชนก็จะได้รับความสะดวกสบายอันนี้ท่านดำริท่านไปประชุมที่ยุโรปท่านไปเห็นความเจริญของยุโรปอันเขาสะดวกสบายดีทุกอย่างท่านเลยนำเข้ามาในเมืองไทยมาแล้วก็ปารภเรื่องนี้ขึ้นจะสร้างรถไฟจะทางรถไฟทุกสายสายเหนือสายใต้สายตะวันออกทางไหนให้มันไปได้ทั่วทุกหนทุกแห่งอันนี้
เราจะได้ทุนจากไหนมาลงมือสร้างทางรถไฟอย่างนี้ท่านก็คิดเห็นว่าประชาชนของเรามีจำนวนมากพอที่จะช่วยกันได้อย่างน้อยที่สุดก็เอานักโทษที่ต้องขังอยู่ติดคุกติดตารางกันอยู่เป็นนักโทษติดคุกตั้งคนละหลายสิบปีหลายยี่สิบปีก็ลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาแล้วให้เขามาช่วยพัฒนาประเทศแล้วก็เริ่มลงมือตั้งแต่นั้นมาไปไหนบ้างมาเนี่ยลงไปทางทิศเหนือมันจะยากลำบากขนาดไหนก็วางแผนไว้เสร็จดูสิถ้ำขุนจานลำบากขนาดไหนท่านก็เจาะภูเขาให้เป็นทางรถไฟทะลุปูโป่งไปถึงเมืองเชียงใหม่จนได้นี่สายหนึ่งและสำคัญสายตะวันออกจากกรุงเทพถึงโคราชจากโคราชไปถึงขอนแก่นอุดรหนองคายอันนี้ก็ยากลำบากพอสมควรฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการเช่นแต่ขาดงพญาไฟวะดงพญาไฟนี่ไปตัดต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วไข้มาเรียกินมันจะตายแต่ก็ฝ่าฟันเอาทำยังไงก็ไม่สำเร็จอยู่มีคนหัวดีเอารูปในหลวงไปปักในดงพญาไฟบอกว่าในหลวงเป็นผู้สั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชเป็นผู้สั่งการให้ตัดทางรถไฟนี่ไม่ใช่ประชาชนทำหรอกนะเพราะฉะนั้นให้ความสะดวกสบายแก่ประชาชนด้วยพูดอย่างนี้กับพวกพูดผีปีศาจมีหรือไม่มีเราก็ไม่เห็นหรอกแต่ว่าก็สงบไปตัดทางสำเร็จลุถึงโคราชออกจากโคราชก็ใส่ขอนแก่นออกจากขอนแก่นก็ใส่อุดรออกจากตอนก็ใส่หนองคายสำเร็จทุกอย่างด้วยอาศัยพวกอนาถาหรือพวกนักโทษทั้งหลายช่วยกันไม่มีรถแท็กเตอร์ไม่มีรถเชนไม่มีรถอะไรอะไรสักอย่างเดียวเครื่องยนต์กลไกไม่มีเอาแต่แรงคนเท่านั้นคนก็พากันสามัคคีกันจริงจริงจังหาบเอาขุดดินเอาปุงกิหาบใส่ทางรถไฟจนสำเร็จทุกสายมาแต่ว่ารถแท็กเตอร์หรือว่ารถเชนหรือรถอะไรทุกวันมาที่หลังหรอกมันมาที่หลังทางเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแรงของคนความสามัคคีของประชาชนนั่นเองจะทำให้บ้านเมืองได้รับความสะดวกสบายมันเกิดแห้งแล้งที่ไหนไม่ทั่วไม่ถึงกันส่งข้าวปลาอาหารไม่ถึงก็รถไฟไปถึงแล้วก็ไม่เห็นยากอะไรเป็นเพียงแต่นัดประชาชนให้มารับที่สถานีรถไฟที่นั่นจะมีข้าวมาส่งถึงที่ให้มารับเอาแจกกันให้ทั่วให้ถึงไม่อดอยากปากแห้งหรอกนี่เป็นแผนงานของพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราพระเจ้าแผ่นดินของพวกเราทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานพัฒนาการไว้ให้ชาติบ้านเมืองจริงๆจังๆไม่เห็นแต่แก่ความเหนื่อยยากลำบากแต่อย่างใดส่วนการเงินการทองนั้นท่านผู้มีอันจะอยู่จะกินมีเงินมีทองจำนวนมากก็เสียสละมาคนละแสนสองแสนคนละล้านสองล้านมีศรัทธาพัฒนาประเทศอย่างนี้บ้านเราเมืองเราจึงเจริญขึ้นมาได้ด้วยคมนาคมทางรถไฟบ้างต่อมาก็มีเครื่องบินมาบินทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกหัวเมืองใหญ่ๆมีเครื่องบินบินถึงอยู่อย่างนี้เรียกว่าคมนาคมสะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นกุลบุตรลูกหลานโอ้สืบทอดพัฒนธรรมหรือสืบทอดมรดกของประเทศชาติก็สมควรยึดเอาความสามัคคีนี้เป็นหลักการพัฒนาประเทศช่วยกันทำดีไว้ให้ลูก
ทำถูกไว้ให้หลานพัฒนาการไว้ให้ชาติบ้านเมืองดังบรรพบุรุษหรือว่าบุรพมหากษัตริย์ทำมาเป็นตัวอย่างแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ได้เป็นขี้ข้าใครไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครเพราะความพร้อมเพียงสามัคคีซึ่งกันและกันแม้แต่ตกไปเป็นของประเทศอื่นบ้างพม่ายึดไปได้บ้างในบางสมัยก็ความพร้อมเพียงสามัคคีกันผนึกกำลังขึ้นมาเออโจเอาพม่าพ่ายแพ้ไปแต่แลนด์มากไปเข้าใจไหมภาษาแต่แลนด์มากแต่กระเจิดกระเจิงไปหนีไปได้ยึดเอากรุงศรีอยุธยาคืนมาเป็นของไทยได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆทั้งฝ่ายพระบ้างทั้งฝ่ายโยมบ้างช่วยกันประนึกกำลังพระคุณเจ้าผู้ที่มีวิชาอาคมขังๆหน่อยก็เขียนเลขยะผานาทีเลขยันขึ้นติดปลายธงให้ลุยพวกเราลุยอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าด้วยอำนาจเมตตาธรรมคำจูนประเทศไทยมาจึงทำให้ประเทศไทยรอดจากปากเหี่ยวปากกามาจนได้ดังที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้วันนี้แล้วก็สร้างสถานที่ขึ้นสำหรับให้การศึกษาแก่คุณระบุตรลูกหลานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทางท่าพระจันทร์บ้างที่แรกอยู่ที่นั่นมันอัดแอกันเหลือเกินเลยมาเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ยังลกล้างว่างเปล่ากว้างขวางดีอยู่ยกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพัฒนาที่นี้จนได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่ศึกษาจำนวนมากมายกายกองแต่ว่าคุณบุตรลูกหลานผู้เป็นหัวหน้ากองหรือหัวหน้าหมู่ในที่นี้เห็นว่ายังไม่พร้อมพอที่จะพัฒนาประเทศได้เต็มที่ก็เลยคิดสร้างอะไรขึ้นสร้างสนามขึ้นเพื่อจะรองรับนักกีฬาต่างประเทศได้มาแข่งขันกีฬาณที่นี้แล้วก็สถานที่ยังไม่พอยังพวกเราทอดพระปากันหากองทุนไว้อยู่วันนี้เองหากองทุนสำหรับพัฒนาสนามสถานที่ไว้ให้นักศึกษานักกีฬาทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายอันนี้ก็ถือว่าแสดงออกถึงน้ำใจไมตรีจิตมิตรภาพแก่ประเทศอื่นเป็นอย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นความพร้อมเพียงสามัคคีนี้มีในหมู่ใดความสุขความเจริญย่อมมีในหมู่นั้นไม่แตกกันอีกแล้วมีตั้งแต่จะนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยเท่านั้นนี่เป็นของดีเหลือเกินพวกเรามีครูมีอาจารย์มีพระเจ้าพระสงฆ์เป็นแกนนำอยู่ไม่ต้องห่วงว่าประเทศไทยมันจะแตกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรหลวงปู่มั่นท่านจัดไว้ท่านบอกกับหมู่คณะสงฆ์ไว้ว่าประเทศไทยเรายังมีพระไตรสรณคมมีศีล5กันสมบูรณ์อยู่ประเทศไหนจะข้าศึกเมืองไหนจะมาตีให้เมืองไทยแตกยากเหลือเกินไม่เป็นไรหรอกอย่าหวั่นไหวเลยแม้แต่มาทิ้งระเบิดใจมันก็ไม่แตกหรอกอันคุยไปหลวงปู่สิงห์ก็ว่าอย่างนั้นทิ้งใจโคราชทิ้งลงไปมันอยากทิ้งลงไปมันก็แตกบ้างเป็นบางลูกแต่ในชุมชนมันไม่แตกหรอกมันไม่แตกขอท่านเขียนคาถาอะไรแก่ให้ไปปักทุกหมอนทุกมุมเมืองแล้วอย่างนี้ก็เป็นอย่างว่านั่นจริงจริงไม่แตกจริงจริงโยนลงมากระด้านไปหมดแตกเป็นบางลูกในย่านไม่มีชุมนุมชนแล้วก็แตกซะอยากแตกส่วนที่มีย่านชุมนุมชนก็อย่าได้แตกเป็นเอาคาถาอะไรของคนเขียนใส่ไม้ไผ่เอาไปปักเขียนติวไม้ไผ่แล้วเอาไปปักตะเตาทุกทิศแล้วก็เงียบจงออกไปในปีสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้เราก็เกิดทันสมัยนั้นอยู่เพราะฉะนั้นพวกเรามีพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งแล้วอย่าไปวิตกกังวลในเรื่องที่จะบ้านเมืองจะแตกแยก
ตักกันไม่มีแต่ขอให้เรายึดเอาพระรัตนตรัยให้มั่นคงอย่าให้ขาดอย่าให้ด่างอย่าให้พร่อยได้อย่างท่านอาจารย์บุญเพ็งท่านบอกว่าศีลเท่านั้นมันพาให้ร้อยรัดจิตใจประชาชนให้อยู่ในขอบข่ายที่ดีแล้วก็ขลังด้วยไม่มีอะไรที่จะมาทำให้แตกแยกได้เลยขอให้ยึดอย่างเหนียวแน่นอย่าใจเบาต้องใจหนักแน่นใจหนักได้กินเข่าใจเบาได้กินนุ่นวันวานนั้นนะต้องใจหนักแน่นถ้ามันจึงจะขังได้ของขังขังไปแล้วใส่ข้อใส่แขนใส่คอถ้าได้ของขังไปแล้วใจมันไม่ขังมันก็ไม่ดีนะต้องขังตายเป็นตายเอาเลยนะพวกพูดผีปีศาจทั้งหลายเราทำบุญอุทิศให้เสมอขอให้พูดผีปีศาจเทวดาอารักษ์ทั้งหลายจงคุ้มครองป้องกันเราให้ปลอดภัยต่อไปแล้วก็อนุโมทนาส่วนบุญที่พวกข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญแล้วทุกครั้งไปเราทำบุญวันนี้เป็นสาธารณกุศลต้องการจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระดิถีครบรอบอายุ80ปีสิ80ปีมันจะเป็น80ปีแล้วเราตามหลังมาเราก็ได้78เกิดจิบข้าวแล้วไปในหลวงท่านเกิดปีท้อเราเกิดปีมะโรงไม่ได้ปีเดียวกันหรอกตามหลังอยู่ในท้องกับท่านมา4เดือนท่านก็เลยออกก่อนเราเป็นอย่างนั้นนะเราก็ตามหลังมาเพราะฉะนั้นในหลวงของเราอยู่ในศีลธรรมในอะไรทศพิตรธรรมประเพณีที่ดียิ่งไม่มีมหากษัตริย์องค์ไหนที่จะเทียมเท่าพระองค์ได้พระองค์เอาจริงๆกษัตริย์เมืองอื่นหรือประธานาธิบดีเมืองอื่นมีแต่เจ็บมีแต่กรรมมีแต่ขอบมีแต่โคยมีแต่โคงมีแต่กินล่มละลายไปหลายประเทศแล้วพวกที่เห็นแต่แก่ได้แก่เอามือใครเอาสาวได้สาวเอาเป็นอย่างนั้นประเทศไหนมันล่มไปแล้วอ้าวประเทศฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กัสเป็นตัวอย่างพวกเราก็คงจะได้รู้ได้เห็นแล้วแตกไปอยู่ไหนไปตายอยู่ที่ฮอนลูลูอยู่ฮาวายเราก็ไปเห็นที่ฝังศพแล้วนี่เรื่องหนึ่งแตกมาเพราะความโลภโมโทสันพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าโลโภธรรมนังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแก่ความเจริญทั้งหลายแก่ธรรมทั้งหลายนี่เราก็เห็นได้ชัดถ้าเอาความโลภเป็นใหญ่มาปกครองประเทศก็ทำให้ประเทศล่มจมอีกประเทศหนึ่งก็ประเทศอิหร่านว่าเหรอพระเจ้าซาอิหร่านนะพระเจ้าซาอิหร่านนี่ก็โลภโมโทสันมากมายมีเงินเท่าไรเท่าไรก็เก็บเข้าบัญชีของพระเจ้าซาให้หมดถ้าประชาชนท่วงติงบ้างก็ท่านก็แก้ว่าเอาไว้ฉุกเฉินนะเอาไว้ฉุกเฉินมันมีเหตุฉุกเฉินจริงๆแต่ก่อนยังเอามาเงินมีอยู่หนักๆเข้าเขาก็ไปฟ้องอัยยาตุลาโคไม่นี่ว่าพระเจ้าตาของเราไม่ตั้งอยู่ในพจน์ทศพิศลาธรรมแล้วเห็นจะแก่ได้แก่เอาเรียกว่าเป็นพระจักรพรรดิไม่มีจักรพรรดิอยู่ในตัวเลยเห็นแต่ความโลภโมโทสันจะเอาแต่เงินอย่างเดียวไม่เอาออกมาแจกประชาชนเลยไม่มาพัฒนาประเทศเลยพวกเราจะทำอย่างไรไปปรึกษาอัยยาตุลาโคไม่นี่อัยยาตุลาโคไม่นี่ก็ถามว่าจริงอย่างว่าหรือเปล่าจริงครับจริงมากๆมีหลักฐานพยานพร้อมหมดอยู่ในบัญชีเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นของพระเจ้าชาให้หมดแต่ไม่เอาออกมาสักทีอัยยาตุลาโคมานี่ออกปากมาว่ายังไงไอ้ห่าพูดภาษาไทยเรานะไอ้ห่าเสียแรงกูยกย่องให้เป็นจักรพรรดิแต่มันก็ไม่เอาทำจักรพรรดิมา
พัฒนาประเทศเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราจะลุกฮือกันขึ้นเหยียบพระเจ้าสาให้ได้ใครจะเข้าข้างเราไอ้ประชาชนกับพร้อมที่จะเข้าตั้งอาญาตุลาโคมนี่ลุกฮือกันขึ้นมีจำนวนเท่านั้นพันเท่านี้หมื่นเท่านี้แสนคนแล้วเอาลุกขึ้นถ้าไม่เอาเงินคืนมาให้เราก็จะเหยียบพระเจ้าสาให้ได้ไปยืนโนติกคำสุดท้ายว่าพวกประชาชนพร้อมแล้วก็รับท่านเป็นพระราชาถ้าท่านปรารถนาดีก็จงเอาสมบัติคืนมาให้พวกเราอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าสาไก่ความโลภปิดบังปัญญาของพระองค์เงินก็เงินของเราบัญชีก็บัญชีของเราเราจะให้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ให้ใครจะทำไมเราเราจะบินหนีไปประเทศอื่นดีกว่าหาเวลาหาโอกาสบินไปอยู่เกาะอังกฤษว่ะเฮ้ไปอยู่ประเทศอังกฤษอาศัยอยู่ประเทศอังกฤษพวกอิหร่านทั้งหลายก็บินไปแล้วเหรอบินไปแล้วเหรอบินไปแล้วอ้าวยื่นคำขาดลงไปมีบัญชีอยู่ที่ไหนที่ไหนออกวิทยุประกาศหนังสือพิมพ์ประกาศบรรดาบัญชีฝากของพระเจ้าสาทั้งหมดขอให้ปิดบัญชีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ให้เปิดได้ไม่ให้ถอนได้เป็นอันขาดเพราะเป็นเงินของรัฐบาลไม่ใช่เป็นเงินของพระเจ้าสาพระเจ้าสาไปแล้วก็แล้วไปวันนี้ปิดแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทั่วโลกมีอยู่ในประเทศไหนประเทศไหนปิดให้หมดนี่เป็นอำนาจคำสั่งของประเทศอิหร่านเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็ปิดเหมือนกันแล้วกับปรินันเหมือนเดียวกันปิดหมดพระเจ้าซากันลอยนวลอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรพอเงินหมดจะไปกด ATM ที่บ้านเนี่ยเงินหมดจะใช้แล้วพวกเราบริวารที่ตามมาเนี่ยไปกดเอาเงินไปธนาคารนั่นก็มีธนาคารนี่ก็มีไปกดเอาของเราละไปกดมันก็ไม่มีอะไรออกมามีแต่ศูนย์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 หมดแกละละแกละละไม่มีอะไรออกมาจากเงินจากตะลึงก็ไม่มีเขาปิดแล้วต่างปิดแล้วพอรู้เท่านั้นก็แม่เสียใจเสียพระทัยมากพระเจ้าตาจนถึงกับกระอักเลือดแดงๆออกมาหากเลือดออกมาโลหิตฝอยแตกเหมือนเดียวกันกับเฟอร์ลินันมาก็เหมือนเดียวกันละหากแตกออกมาตายเราเสียทีแล้วเสียทีแล้วจะไปประกาศที่ไหนละบ้านเนี่ยเขาปิดไปแล้วเงินเราที่ติดตัวมาก็หมดแล้วไม่มีจะใช้แล้วก็ได้ตั้งแต่ตรอมใจตายอย่างหมาข้างถนนอันนี้สมดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าโลโภธรรมนังปาลีปันโทความโลภเป็นอันตรายแก่ธรรมทั้งหลายแก่ความเจริญทั้งหลายแน่นอนมันเป็นอันตรายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพระราชาของพวกเราไม่มีอย่างนั้นไม่มีไม่เก็บไม่คำไม่กอบไม่โกยไม่โกงไม่กินประชาชนเลยมีแต่สงเคราะห์ไฟฟ้าข้าแผ่นดินยกตัวอย่างสมัยสึนามิมาถล่มเมืองไทยบ้างคนมาตายในเมืองไทยเป็นจำนวนมากหลานชายของพระองค์ก็ถูกสึนามิกินไปกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็หยิบเอาเงินออกมา37ล้านหรือเท่าไหร่37ล้านเอาไปช่วยช่วยคนที่ถูกสึนามิถล่มให้ทั่วให้ถึงอันนี้วางเป็นทุนไว้ก่อนประชาชนที่จะร่วมกับเราก็ขอเชิญไม่เป็นไรเรายินดีรับเป็นทางการไว้ช่วยประชาชนประเทศไทยของเราได้ช่วยประเทศอื่นเป็นจำนวนมากก็เพราะในหลวงเป็นแกนนำเป็นผู้นำนี่เองทำให้ชื่อเสียงเกียรติยศลดนิยมพุ่งขจรไปทั่วโลกเพราะในหลวงเป็นผู้นำท่านไม่เก็บไม่กำไม่กอบไม่โกยไม่โกงไม่กินเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ในท่ามกลางความเจริญข
ของเมืองกรุงแล้วถ้าหากเชิญชวนกันพัฒนาอะไรก็ควรร่วมมือร่วมใจกันทอดพระป่าช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มันเจริญยิ่งขึ้นสนามก็จะได้ดีที่พักพาอาศัยของนักกีฬาทั้งหลายที่มาที่นี่ก็จะได้อาศัยเมืองไทยของเราเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้มาผนึกกำลังกันทอดพระป่าวันนี้ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำเหล่านี้จงให้สำเร็จประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณสัตว์ทั้งหลายที่เรารักก็ดีที่มีคุณก็ดีมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดตัวเทพเทวาเทวดาอารักษ์ด้วยจงอนุโมทนาเอาเหมือนตนทำเองเถิดถ้าโมทนาแล้วหากตกทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วอำนวยอวยชัยให้ประเทศไทยของเราเจริญรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลสมปณิธานปรารถนาดังแสดงมาเป็นประจินกะนายเพื่อต้องการให้ท่านทั้งหลายนำไปไข้ควรพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนของตนเองเถิดอัปปมาทธรรมไม่มีความประมาทตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปเต็มความสามารถต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการรับประทานฝอยมาก็ยุติด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการรัตนี